สวัสดีครับสวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมีพอดีมีคำถามนะครับคำถามผมมามากมายเลยนะครับว่าจะตั้งไฟเชื่อมเหล็กบางยังไงนะครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าไฟมันเหมาะสมแล้วนะครับนะต้องบอกก่อนนะครับว่าองค์ประกอบเนี่ยมากมายหลายกองเลยนะครับนะหลายปัจจัยนะปัจจัยตั้งแต่สายเลยครับตั้งแต่สายไฟนะจุดตำแหน่งที่คีบจุดตำแหน่งที่คีบนะครับนะจุดสนิมอะไรพวกนี้นะครับกระแสมันเดินดีไม่ดีเดินดีนะครับนะมีผลหมดเลยนะครับแต่เอาง่ายๆนะครับอันดับแรกนะถ้าเหล็กกล่องเหล็กบางเงี้ยนะครับนะก็ลองตั้งที่สัก70ก่อนนะครับ70 80อะไรพวกนี้นะครับ90ไล่ไปเรื่อยๆนะนะ110นะครับนะส่วนมากจะประมาณ110นะครับที่เชื่อมกันได้นะครับเชื่อมลักษณะเชื่อมแตะนะถ้าเชื่อมแตะกับเชื่อมลากนี่มันตั้งไฟไม่เท่ากันอีกนะครับถ้าเชื่อมลากเนี่ยให้ไฟอ่อนๆ นิดนึงนะถ้าเชื่อมแตะแบบแตะปล่อยแตะปล่อยแตะปล่อยนะครับนะตั้งไฟให้มากนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างการเชื่อมดูเนี่ยนะครับนะเริ่มต้นที่80นะครับแสดงว่าได้นะครับนะใช้ได้อยู่นะครับสำหรับผมแล้วมันชินแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นตั้งน้อยก็ได้ครับนะแต่ว่าถ้ามือใหม่ๆนะครับพยายามตั้งให้ตั้งประมาณสัก100นึงก่อนนะฮะตั้งที่100นึงนะครับเป็นการเชื่อมแบบเชื่อมแต้มนะครับนะตั้งไว้ที่100นะครับเชื่อมแต้มนะเชื่อมแต้มทำยังไงล่ะทำอย่างนี้ครับนะก็สมมติว่าชิ้นงานมันติดกันเงี้ยต้องบอกก่อนนะครับสำคัญที่นะครับแนวเชื่อมเนี่ยจะไม่ทะลุจะทะลุเนี่ยนะครับสำคัญที่แนวตัดนะครับแนวตัดถ้าเรียบเสมอกันดีเงี้ยเสมอกันดีอย่างนี้นะครับนะมันก็จะไม่ทะลุนะครับนะถ้าแนวตัดเป็นอย่างนี้เป็นช่องว่างอย่างนี้นะครับยังไงก็ทะลุครับนะยังไงก็เป็นรูนะนอกจากว่าท่านจะสามารถเติมได้นะครับนะเอาลวดเชื่อมเหล็กอะไรเงี้ยมาเติมเนี่ยอย่างงั้นนะครับนะอันนี้ผมสาธิตง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับเชื่อมแต้มก็เชื่อมแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับนะเชื่อมแต้มไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับมันจะรู้สึกรำคาญถ้าติดนะฮะถ้าติดก็ค่อยๆเพิ่มไฟไปนะครับทีละนิดนะตอนนี้เพิ่มไปที่110แล้วนะครับก็ค่อยๆไล่ปรับไฟไปนะครับนะฮะแล้วก็ค่อยๆไล่ปรับเพิ่มไฟไปทีละนิดนะฮะจนกว่ามันจะเชื่อมง่ายนะครับเชื่อมแล้วไม่ติดนะฮะถ้ามากไปก็คือทะลุนะครับนะหลักการง่ายๆเลยครับนะก็ไล่จากน้อยไปก่อนน้อยไปหามากนะครับค่อยๆปรับค่อยๆปรับทีละนิดนะฮะจนกว่ามันจะไม่ติดนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับยังไงหวังว่าเป็นเทคนิคดีๆนะครับเทคนิคนึงนะครับนะสำหรับท่านผู้เริ่มเชื่อมมือใหม่นะครับการเชื่อมนะครับไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายครับนะขอบคุณมากครับ